เราสองคนนะคะก็จะมารีวิวขนมและของเล่นนะคะที่ได้จากตลาดนัดสวนรถไฟศรีนครินทร์ค่ะใช่ค่ะนี่มีกล่องสุ่มด้วยนะคะทุกคนกล่องสุ่มกล่องละ15 บาทใช่ก็คือเราได้มาทั้งกล่องสุ่มขนมแล้วก็ของเล่นเลยใช่ค่ะดูฟังเฮ้ย15 บาทเราจะได้อะไรเนี่ยแล้วคือเราซื้อมาทั้งหมด4 กล่องใช่ค่ะนี่เลย4 กล่องนี้สีชมพูสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองใช่แล้วก็จะมีพวกขนมแล้วก็ของเล่นอีกนิดหน่อยนะคะเริ่มจากอะไรก่อนกล่องสุ่มละกันเปิดด้วยกล่องสุ่มเลยใช่ไหมใช่อ่ะพี่พิมเอาไหนเอาสีพูอ่ะน้องพิมเอาชมพูกับเขียวแล้วบอกให้พี่พิมเลือกพี่เลือกแล้ว2 สีนี้อ๋อพิมก็จะได้เป็นสีฟ้ากับสีเหลืองอุ้ยเหมือนหลังโรงเรียนเลยอ่ะชมพูเขียวงั้นเดี๋ยวพิมขอแกะสีเหลืองก่อนอู้จะได้อะไรมาดูกันนะคะกล่องสุ่ม15 บาทคาดหวังไหมว่าจะได้อะไรอุ้ยเห็นบ้างคนแก่แบบได้เงินก็มีนะเงินกาโม่อะก็เงินกาโม่โอเคให้พี่แกะก่อนอันนี้หน้ากล่องเขานะคะเดี๋ยวพี่จะแกะจากข้างบนอ่ะหลับตาค่ะหลับตาของพี่มันเบามากเลยนะตาหลับตาเบามากเฮ้ยคุณดูไปตายพี่พิมได้เครื่องบินจริงเหรอเฮ้ยเครื่องบินโอ้ลำตั้งหลายล้านอุ้ยนี่ด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะหมดยังมีเงินได้มาทั้งหมด2 อย่างนะคะใน1 กล่องแกะออกมาดูสิ15 บาทรออ่ะคือมหาเศรษฐีพี่พิมมีเครื่องบินเป็นของตัวเองภูมิใจอ่ะนี่เวลาขึ้นนี่คือไม่ต้องเก็บล้อนะไปอย่างนี้เลยนี่อะไรอ่ะอารมณ์เหมือนตู้สล็อตเลยเราแกะมาดูแกะมาดูมันเล็กมากเลยอ่ะไหนนี่ลองดูมันคืออะไรภาษาจีนอ่ะมาเลเดอร์กับสัตว์ประหลาดสู้กันว่าแบบใครจะชนะแต่เหมือนมันจะค้างเนี่ยชงชิง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 ก็นั่นแหละค่ะทุกคนนี่คือกล่องแรกที่ฟิล์มได้มาทั้งหมด2 ชิ้นนะคะเป็น2 ชิ้นนี้ใครรู้บ้างว่านี่คืออะไรก็บอกกันได้นะคะส่วนอีกกล่องนึงของน้องฟิล์มมารอดูกันลุ้นนะเนี่ยจะได้เครื่องบินตามหน้ากล่องเปล่าไม่คาดหวังแต่ตั้งตารอแค่อยากได้เครื่องบินอยู่เฮ้ยมันเหมือนจะเป็นของใหญ่จริงไหมลองแกะกันเฮ้ยฟิล์มบ้าไปแล้วเดี๋ยวโอ้ยเป่าตังค์ปะแป๊บนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งดีใจดูของใหญ่เนาะอันนี้นะคะเป็นรูปตัวการ์ตูนเซรามูนไม่ใช่เรื่องนี้ที่มันเป็นในนี่ไงใครเคยดูบ้างไม่เคยที่นางเอกคือหัวชมพูใช่ไหมแล้วมันก็จะมีไข่แล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนพูดอ่ะอ๋อที่มันมี3 สีป่ะใช่หลักๆมี3 สีอะที่เป็นเหมือนคนจิ๋วๆอ๋อเมื่อก่อนเห็นพี่ฟิล์มชอบดูฟิล์มชอบอยู่เคโอ้ยสามตัวนี้ไงเนี่ยนั่นแหละนี่แล้วก็มีกระจกด้วยธรรมดาที่ไหนเสียงเงินได้ด้วยนี่เสียงมันกรอบแกรบแกรบพี่น้องมันกรอบส่วนอันนี้น้องฟิลเหมือนยาผีบอกน้ำตาหมั่นเดี๋ยวนี่ทุกคนมันมีลูกตาน่ากลัวจังมันคือน้ำตาเห็นผีทุกคนเนี่ยอ๋อน้ำตาไอ้นี่เป้าหมาดำแล้วถ้าโดนตาเราจะเป็นผีวะ The button cap in jack into small amount of sea water you will see wonder of color soon ผมเนี่ยในความภาษาจากสารศาสตร์ Pay attention to cover the one tiley มาดูกันคืออันเนี้ยให้เราใส่น้ำลงไปแล้วมันจะโตทุกคนเฮ้ยไอ้นี่พ่อจากเรื่องอะไรนะนี่ไงเนี่ยเราอ่านได้แต่เราแปลไม่ออกนี่ลูกมันก็บอกอยู่นี่นะคะทุกคนให้เราเทน้ำลงไปแล้วมันจะโตแกของฟิล์มดีกว่าอยากได้อะไรแปลกๆบ้างอ่ะเดี๋ยวพอเราเลี้ยงเสร็จใช่ไหมอย่าเราเอาน้ำที่เลี้ยงอ่ะมันแปลกตาอันจะหินบอกมาดูกันดีกว่าเราจะได้อะไรมี2 ชิ้นเจ้าหรอเครื่องบินยังไม่จบกับเครื่องบินนะคนนี้สงสัยต้องเรียนการบินแล้วแหละนี่ยิ่งแก่ยิ่งจิ๋ว2 ลำไปเลยนี่เลยนี่เลยเครื่องบินเจ๋วทำอะไรได้บ้างอะทำอะไรไม่ได้เลยอะอุ้ยอุ้ยอันนี้ออโต้หรืออันนี้ออโต้ได้ปะเอาได้เนี่ยเล่นไม่เป็นเนาะอันนี้ก็จะเป็นปืนของฟิล์มนะคะได้คู่กับนี่เลยเครื่องบินมันเข้ากันไหมได้อยู่แต่ว่าปืนก็ประมาณนี้นะคะส่วนลูกก็ใส่ตรงไหนฟิล์มไม่มั่นใจไม่เคยเล่นอ่ะนั่นแหละก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะคะเฟี้ยวดียิ่งเปล่าๆนี่ก็เสียงก็ลั่นนะแต่ในนี้ตื่นเต้นอ่ะจะได้เพื่อนน้องไปหรือเปล่าเออของฟิล์มดูแบบว่าธรรมดาแต่ว่าราคา15 บาทก็แค่นี้ก็สุดยอดแล้วนะนี่ของน้องฟิล์มไม่ธรรมดาขออนุญาตขิงหน่อยยาผีบอกมาเลยทุกคนมาดูกันเฮ
้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะได้เป็นรถกับดินเบาสีเหลืองมีรถขับแล้วดิอายุแค่นี้มีรถขับแล้วเนี่ยเอาน้องมาแล้วนั่งรถอ่ะเรื่องฟิวเดี๋ยวมันโตจริงๆอ่ะอาจจะเป็นเหมือนไอ้เนี่ยทุกคนใครเคยดูจากสเปโร่บ้างมันเรืออะไรเงี้ยเออชื่อเขาบอกว่าเก็บเรือไว้ในโหลว่าพอเราเปิดออกมาใช่ป่ะเรือมันก็ใหญ่อ่ะมาไม่ออโต้เหรอไม่ออโต้มันเฮ้ยมันออโต้นี่เอ้าก็เล่นไม่เป็นเออส่วนอันนี้นะคะจะเป็นดินเบาอย่างน้องฟิวจะปั้นคนมานั่งทุกคนก็ดินเบาแต่ว่าดินแบบเนี้ยเอามาทำสลามได้นะใช่มันเลยนี่ได้แล้วไปเหมือนอะไรกันและนี่นะคะก็จะเป็นกล่องสุ่มทั้ง4กล่องนะคะที่เราได้ซื้อมาแก่ให้ทุกคนได้ดูกล่องนึงได้2ชิ้นแต่ว่ากล่องนึง15บาท4กล่องก็60บาทถือว่าคุ้มนะคะได้นะสมกับราคาใช่ก็คือสุ่มเล่นๆก็ได้ใช่แปลกใหม่ดีนะคะแบบไม่ค่อยได้แกะอะไรแบบนี้เท่าไหร่สมัยโน้ตแบบเด็ก90ปี2000น่าจะรู้จักใช่อ่ะเดี๋ยวมาดูของเล่นก่อนของเล่นนะคะจะมีเป็นปืนหนังยางใช่มั้ยใช่ก็เกี่ยวหนังยางแล้วก็ปาข้างหน้าใช่อันนี้เป็นสีชมพูนะคะแล้วก็มีเป็นเครื่องบินใช่ฟิล์มอันนี้รู้จักเคยเล่นอันนี้อันละ10บาทเองนะก็ไม่แพงนะทุกคนแต่ถ้าสมัยก่อนก็น่าจะราคาประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันต่อมานะคะเป็นคนขี่ม้านี่นี่นี่ย่อย่อย่ออันนี้คือร้องอยากจะได้น้องม้านี้มากนี่นี่นี่เอาเอาเอากลับมาก่อนเอากลับม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 าแล้วก็จะมีเป็นเกมกดแบบนี้นะคะที่เป็นน้ำอ่ะทุกคนฟิล์มเหมือนจอยเกมใช่ทุกคนน่าจะเคยเล่นมันมีหลายทรงมากก็คือทำให้มันเข้าห่วงอ่ะเนี่ยกดไปเรื่อยให้เขาเข้าห่วงแบบเมื่อก่อนชอบเล่นมากนะคะเพราะมันน่ารักแล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นขนมด้วยว่ะใช่หน้าปัดเขาเป็นลูกอมนี่นะคะทุกคนจะเป็นนาฬิกาลูกอมก็คือดูเวลาก็ได้กินก็ได้ไหนดูเวลาอย่างไรตอนนี้นะคะเป็นเวลานี่นี่เข็มสั้นเข็มยาวแบบนี้เลยติดอย่างเดียวเออนี่แปลงล่ะนั่นแหละทุกคนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของของเล่นนี่ขนมหลักๆที่ฟิล์มอยากจะแนะนำก็คืออาริงาโตะนี่เลยอันนี้คือชอบมากเมื่อก่อนไม่มีราคาบอกแต่เมื่อก่อนก็ประมาณ2บาท5บาทประมาณนี้ระหว่างรอที่ฟิล์มแกะนี่ของน้องฟิล์มก็หมุนได้นี่เซ็ตใช่ไหมออกมาเอ้ยนั่นเล่นเล่นเล่นนี่ทุกคนตัวขนมกินหอมมากและดูกรอบมากยังกินได้อยู่นะคะหมดปีหน้าดมดมเฮ้ยมันคล้ายๆอะไรบางอย่างปลาหมึกกรอบให้ชิมหน่อยมันจะหวานหวานมันคล้ายๆเป็นตบแต่ว่ามันกรอบแต่มันแบบมันไม่มีรสอ่ะมันไม่เผ็ดอ่ะมันหวานหวานไงอืมไหนทุกคนเอาเป้ารสดั้งเดิมนี่ไงเนี่ยคนนี้เขาติดใจนะอ๋อพื้นเมื่อกี้อ๋อโอเคถือว่าโอเคมากต่อมานะคะทุกคนเป็นจี๊ดจาร์ดนี่จี๊ดจาร์ดนะคะซิปเปอร์โคลาคืออะไรอ่ะไม่เคยเห็นเหมือนกันนะไม่เคยเห็นเหมือนกันอุ๊ยแล้วก็ข้างในนะคะมีอะไรด้วยไม่รู้อ่ะเนี่ยมันเป็นลูกๆอย่างเงี้ยเหมือนเม็ดบ๊วยเลยอ่ะพี่ฟิล์มชิมไหมชิมก่อนเลยเดี๋ยวชิมนะคะทุกคนว่ามันเป็นไงกล่องมันเขาได้กี่เม็ดอ่ะ3เม็ดอย่าบอกนะเป็นโคลาเปรี้ยวโอ้เหมือนลูกอมเปรี้ยวแน่เลยทุกคนในผงขาวอ่ะกลิ่นใช่เลยโอ้คือนะมันเป็นลูกอมเปรี้ยวนะคะทุกคนรสโคล่ามันจะแบบเหมือนน้ำลายจะไหลนะเราอ่ะเห็นปะเนี่ยโอ้มันหวานหวานแต่เปรี้ยวเยอะกว่าโอ้โหปากจุกเลยโอเคทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นดิโน่นะคะเป็นช็อกโกแลตหินอ่ะฟิล์มเชื่อว่าน้องๆเดี๋ยวนี้ก็น่าจะยังเคยเห็นอยู่ในเซเว่นก็มีขายแต่ไม่ใช่ถุงแบบนี้จะเป็นอีกซองใหญ่แล้วโอ้หุ้ยสีสวยมากนี่เลยอ่ะชิมไหมได้น้องฟิล์มเอาเม็ดนี้สีเหลืองก็คือเป็นช็อกโกแลตอะทุกคนแล้วก็ข้างนอกก็เป็นเหมือนเคลือบนมก็โอเคเป็นช็อกโกแลตกรุบๆดีใช่กินแบบคลายเบื่อดูหนังกรุบๆมาต่อไปเป็นหมากฝรั่งตานกแก้วแก้วแก้วอันนี้แม่หยิบมาแม่ชอบแล้วถ้าเป็นไงฟิล์มอาชิมพี่ไม่ได้กินนานแล้วมันหวานหวานมั้งทุกวันนี้ยังมีขายอยู่แต่ว่าถ้าเป็นหมากฝรั่งที่ทรงเหมือนนกแก้วแต่ว่าเป็นลายการ์ตูนแบบอื่นอ่ะเขาจะเป็นเหมือนแท็ตทูแม่ก็สติกเกอร์แถมให้ข้างในนี่เลยแล้วอยากจะบอกมันแกะยากมากตรงที่ว่าแกะปุ๊บก็เป็นเนื้อเขาแบบเนี้ยก็กัดเขาไปเลยนี่ไงได้สมัยพ่อไม่ต้องใช้นะพ่อใช้นุ่มลายใช่ละมาไม่กัดเกลือแน่เลยอ่ะเดี๋ยวต้องลองนะทุกคนอุ้ยเฮ้ยแต่ว่าตัวหมากฝรั่งอ่ะยืดได้โอเคค่ะทุกคนนี่ก็เป็นแทททูนะคะถ้าใครอยากใช้ก็
ช้น้ำนะคะทุกคนแต่ว่าตัวหมักฝรั่งกับแก้วกินผมอ่ะจะกินมันหวานมากเลยอ่ะแต่อันนี้หวานตัดขามากแต่ว่าเมื่อก่อนฟิล์มเชื่อว่าขนมหวานน่าจะหาทานยากอันนี้ก็ถือว่าใครชอบหวานก็ลองนะคะหมักฝรั่งนกแก้วอะไรเราแช่น้องไว้นี่ถ้าอย่างนี้แม่บอกเลยนี่นะเรามาลองอันต่อไปดีกว่าระหว่างรอแท็กทัวร์นี่นำเสนอมากคิตตี้บอยนะตอนนั้นอะไปแบบไปขายน้ำอะไรเงี้ยเราต้องซื้อใช่พี่ก็อย่างเงี้ยจริงแล้วมันแบบโหมันมีหลายแบบนะแต่เนี้ยคือจะเป็นแบบคลาสสิกมากเมื่อก่อนน่าจะ7บาทป่ะอ่ะจริงด้วยนั่นแหละอันนี้มันกลิ่นช็อกโกแลตแอนด์วานิลลาคืออันเนี้ยที่รู้สึกว่าชอบเพราะว่าเมื่อก่อนหาขนมเล่นแบบเนี้ยยากเนาะที่เป็นเหมือนฟิลขนมญี่ปุ่นอะแล้วเราได้บีบอะใช่แล้วแบบไปทีก็หมดนี่หลอดใหญ่มากแล้วคือเมื่อก่อนเขาทำออกมาดีมากเนี่ยโหถ้าได้บีบเมื่อก่อนนะหืมฟินอันนี้ทูโทนปะใช่ทำไมเหมือนคนไม่มีแรงเลยคะฮึบฮึบพยายามแล้วเดี๋ยวทำให้เรียบร้อยอ่ะอันนี้ชิมเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าของใครแสบกว่าโอ้โหดูคล้ายกันอย่าฝืนเลยมันไม่มีแรงอ่ะอันนี้มันแข็งเนาะอุ้ยเขาได้บีบเยอะกว่าก็คล้ายๆกันอยู่นะคะทุกคนมา1 2เหมือนเดิมก็เป็นช็อกโกแลตวานิลลาทุกคนเขาอร่อยมากเลยนะกึบๆมันก็ทานได้นะคะทุกคนแล้วก็อร่อยกรอบเหมือนเดิมอุ้ยเดี๋ยวเรามาดูอันนี้พิมหยิบมา5บาทจริงๆอ่ะอยากได้อีกแบบนึงที่เขาเป็นถาดอ่ะแล้วก็ถือมาอันนั้นอ่ะ2บาทอันนี้คืออะไรอ่ะยิ้มยิ้มโอเคมาเดี๋ยวเรามาแกะกันพ่อบอกว่าให้แกะถ้าถูกมาเรียนตั้งนานน้ำลายหายไปหมดท้องแล้วยังไม่ติดดาวเขาบอกดาวเราให้เราเรียนเลยไม่มีสกิลไงอุ้ยนี่เขาไม่ได้มีให้หรอต้องแกะออกหรอเอ้าเมื่อก่อนเขาก็ต้องแบบไอ้นี่นิดนึงไม่ทันอ่ะอุ้ยมันแข็งมากเลยอ่ะโหกรอบปะสู้ฟันมากโอ้คือเนี่ยมันแบบมันแน่นมันกรุบกรอบเดี๋ยวนี้มันจะกวงๆมันจะนิ่มๆเนาะลองกินแบบอุ้ยอันนี้พี่ชอบเพราะว่าชอบอีกรุ่นนึงที่เป็นตัวเก่าเขาอะเป็นแบบถาดอะเหมือนกินผักกรอบเหมือน ASMR มาต่อไปอันนี้หมากฝรั่งรสมิ้นมาเดี๋ยวเรามาแกะกันจริงๆคือถ้าเป็นรุ่นพี่เขาบอกว่าเป็นเหมือนหมากฝรั่งบุรีเพราะทรงมันเหมือนนั่นแหละแต่เคยไงเคยกินแล้วมันจะแบบหอมค่ะอันนี้ไม่หวานมาตัดค่ะเป็นสีๆป่ะอ้าวแพ็กเกจเขาเป็นแบบนี้จริงๆอ่ะก่อนหน้านี้มันจะเป็นเรียบๆใช่มันจะเป็นแบบสีๆอันนี้เฟี้ยวนะอันนี้ไม่เคยเห็นปกติซื้อใช่ไหมมันจะเป็นแบบฟ้าสีชมพูสีโน้นสีนี่เป็นแบบว่าแท่งสีๆแต่อันนี้คือแบบว่าเป็นลายเมลใช่แต่ฟิล์มว่ารสชาติเขาน่าจะเหมือนนกแก้วหนูว่าไม่หวานแต่เนี้ยคือมันจะค่อนข้างที่จะแกะยากนิดนึงแล้วคือถ้าแกะไม่ดีอ่ะงับไปเลยท่านชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะกัดขังมากต้องเคี้ยวก่อนแป๊บนึงอันนี้หนูว่าอร่อยกว่านกแก้วมันเหมือนอะไรรู้ปะเหมือนเรากินหมักฝรั่งรสน้ำยาบ้วนปากเหมือนปะมันเย็นๆน่ะทุกคนแต่ถ้าให้ระหว่างนกแก้วกับตัวเนี้ยฟิล์มชอบนกแก้วเป็นคนติดหวานอันนี้มากกว่าอันนี้มันหวานแบบหวานไปนุ่นเหนียวแข็งๆก็โอเคแต่ว่าอันสุดท้ายของเราอันนี้เชื่อว่าน้องฟิล์มน่าจะรู้จักรู้จักเมื่อก่อนซื้อบ่อยเลยไฮโคล่านะคะมาเดี๋ยวเรามาลองแกะแล้วก็ชิมกันมาเป็นยังไงเอ้ยเอาเม็ดเดียวเม็ดเดียวเอาเม็ดเดียวให้พี่เยอะเลยนี่มันเป็นหัวใจใช่ใช่ได้กลายเป็นแล้วมันจะแบบกรุบๆอันนี้เหมือนขายตามเซเว่นไอ้ลูกอมโคล่าเนี้ยรสชาติฟิลๆนั้นแต่อยากจะบอกว่ามันจะมีอีกแบบนึงที่เป็นรสส้มที่เป็นตลับอะไรเงี้ยที่เนี้ยเขาน่าจะมีขายนมอัดเม็ดแบบแผงเนาะแบบอันนั้นอ่ะอันนี้อร่อยมันก็แบบโคล่าปกติหวานๆโคกๆหน่อยอันกินได้เรื่อยๆหวานๆใช่ก็รู้สึกว่าวันนี้เราได้มาแกะทั้งกล่องซุ่มของเล่นใช่ไหมแล้วก็แบบขนมฟิล์มรู้สึกว่าเออมันย้อนยุคไปดีนะนึกถึงตอนฟิล์มแบบว่าอยู่บ้านหลังแรกอ่ะเนี่ยก็ประมาณนี้แหละตอนเด็กๆที่ฟิล์มบอกว่าเอามาทาน2อย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นปืนหนังกะติกับนี่เลยก็จะเป็นเครื่องบินนะคะโดยใช้ยางดีแบบนี้ก็คือเกี่ยวนะคะทุกคนแล้วน้องก็จะบินปิ้วไปเลยเราก็เล็งเลยว่าจะให้ไปทางไหนแล้วเราก็ปล่อยมือข้างที่จับเครื่องบินนะคะเขาก็จะฟิ้วไปเลยใช่แต่ว่าของน้องฟิล์มนะคะจะเป็นปืนหนังกะติกก็คือจะมีเป้าให้นะคะทุกคนเป็นม้าหนีเขากระทิงก็ได้มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองกันปิ้วอุ้ยนั่นแหละมันไม่แรงแม่นโอ้โ
ดูเหมือนมีคนกลัวแล้วเมื่อกี้วัวมีเรียบร้อยเป้าลงแล้วโอ้โหเป็นทางจูไวแต่ว่าไม่ได้แรงมากนะคะทุกคนแบบโป๊ะตกแต่ส่วนเครื่องบินฟิล์มเนี่ยเสียดายเราอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่าถ้าไม่อยู่ในบ้านเนี่ยน้องจะปิ้วไปนู่นแล้วลอยไปเลยใช่เพราะดูระยะสิทุกคนน่าจะแรงอย่างนี้เลยส่วนของเล่นที่เราได้มาก็ราคาไม่แพงจับต้องได้หมดนะคะก็10-20-30ประมาณนี้ใช่แล้วก็เล่นได้จริงส่วนขนมก็ทานได้จริงนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเราเนี่ยก็ได้มารีวิวขนมกับของเล่นนะคะในสมัยก่อนเนาะใช่ก็ยุค90กับปี2000ต้นๆใช่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆเนี่ยอยากให้เรารีวิวอะไรก็เมนไว้ได้เลยใช่แล้วสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย